โอเคโอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นรถไฟครับเพื่อจะไปเมืองเดลีเมืองหลวงของประเทศนะนั่นคือขบวนที่ผมกำลังจะขึ้นครับอาบไปไหนแล้วตะกี้นี่เห็นแบบแต่เห็นอยู่คือแพลตฟอร์มที่หนึ่งอะแล้วก็เหมือนทุกที่ครับรถไฟอินเดียทุกสถานีมันจะต้องมีเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนี่แหละก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถไฟขบวนหรูที่สุดของอินเดียเป็นยังไงนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าผมตั้งใจจะพาทุกคนมาดูรถไฟผมตั้งใจที่จะนั่งรถไฟทุกคลาสทุกชั้นให้ได้มากที่สุดนะครับในอินเดียสี่เซเว่นเนี่ยนั่นเนี่ยบัตรไปอ่านนะครับข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมี2คลาสนะครับขบวนนี้ก็คือมันจะเป็นแบบที่นั่งปกติเนี่ยมันจะมีชั้นธุรกิจข้างหลังซึ่งมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละนะตีเป็นเงินไทยประมาณ350กว่าบาทผมว่างกระเป๋าผมไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่นั่งชั้นธุรกิจหน่อยดีกว่าเดี๋ยวว่าเดินผ่านแล้วเดี๋ยวตอนคนน้อยเนี่ยผมจะพาทุกคนดูห้องน้ำอันนี้เหมือนเป็นโซนเสิร์ฟกาแฟเนี่ยดูดิมีแก้วอย่างดีเลยฮะนี่คือชั้นธุรกิจครับเก้าอี้มันจะสีแดงนะก็สำหรับคนรวยคนมีกระตังของอินเดียนะประมาณนี้ที่นั่งก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีที่วางขามีน้ำเปล่าให้มีหนังสือพิมพ์ให้มั้งครับคล้ายๆที่นั่งของที่ผมนั่งอ่ะแล้วก็มีชั้นนั่งของมีอะไรอีกไม่แน่ใจว่ามีที่ชั้นแบบไหนนะอ๋อในงานมีที่ชั้นแบบให้ด้วยครับแล้วประเด็นคือผมประทับใจอย่างหนึ่งความตรงเวลาครับเพราะว่าประสบการณ์นั่งรถไฟครั้งแรกเนี่ยที่ลักนาวมาเชฟโบรามันดีเลยไป4ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ที่ออกเลยครับจอดเนี่ยไม่ถึง4นาทีเลยเนี่ยมาถึงตอน 7:55 ใช่ไหม 7:59 แล้วไปแล้วครับน่าจะวิ่งได้ไวสุดเลยนะวิ่งไวสุดของขบวนรถไฟอินเดียเลยนะแต่มันจะยังไม่มีเป็นขบวนนอนมันจะมีแต่ขบวนนั่งอย่างเดียวมันไวไงมันก็เลยไม่มีขบวนนอนเป็นแบบอินเดียก็คือนี่ให้เหลือร่องรอยหน่อยแล้วก็กลิ่นอายแบบอินเดียครับเขาก็ยอมรับตรงๆนะว่าเป็นแบบอินเดียสไตล์นะฮะจริงๆรถไฟบ้านเราก็พอมีแหละแต่ดูเรื่องฟาซิลิตี้รอบด้านนี่คือใหม่อ่ะนะเหมือนเครื่องบินอ่ะเอาง่ายๆอะไรพวกเนี้ยเนี่ยบล็อกก็กดง่ายนะครับคราวนี้เรามาดูแบบเวสเทิร์นสไตล์กันบ้างครับเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นชาโคนั่นแหละนี่แหละครับสุขภัณฑ์แบบบนเครื่องบินฮะมีที่ฉีดตูดให้ก็โอเคครับเฮ้ยเวสเทิร์นสไตล์มันจะไม่มีที่ฉีดตูดนะไม่เป็นไรครับนี่คือเอกลักษณ์และก็ซิกเนเจอร์ของเอเชียบ้านเราฮะมีสบู่ให้อันนี้จะเป็นที่แขวนผ้าเช็ดมือป่ะนะครับประมาณนี้ที่แขวนผ้าเช็ดตัวแต่นั่นแหละด้วยความที่มันไม่ใช่รถไฟขบวนนอนมันก็เลยไม่มีแบบที่อาบน้ำได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตหายากมากเลยที่จะมีพนักงานมาทำความสะอาดถูพื้นเก็บขยะนะครับทำแทบจะทุกสถานีที่จอดนะครับก็คือจอดปุ๊บก็คือถูปั๊บพื้นก็เลยดูสะอาดมากเลยที่เห็นนะครับดูดิไปครับกลับไปนั่งที่นั่งเราต่อดีกว่าอีไปบริจุบายone hundred fifty rupee and is it veggie or non veg non veg veg both of I would like to have non veg non veg จีที่นั่งผมน่าจะหรือว่าไม่ถูกไป310บาทก็เลยไม่รวมข้าวนะคือบางทีเวลาซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยอย่าน่าจะบัตรไปคือเวลาซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยในแอปที่ซิโกเฮ้ยดูดิ
ครับมื้อเช้าของผมอันนี้คือเมนูนอนเวจของเขาเดี๋ยวผมต้องลองกินดูนะว่ามันคือไส้ข้างในมันจะเป็นเนื้อหรอหรือนอนเวจของเขาคือไข่สำหรับเขานี่คือนอนเวจใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเป็นป้ายเขาอะทำไม่นานนะเพราะมันชื้นหมดนะไม่กรอบแต่ก็ไม่เป็นไรอะถือว่าทุกอย่างมาตรฐานผมประทับใจมากๆแล้วก็สนับสนุนให้โมดีครับขยายรถไฟขบวนแบบเนี้ยไปทั่วอินเดียอินเดียใต้อินเดียเหนือทุกที่เลยนะเพราะว่ายังไงผมมั่นใจว่ามีคนอินเดียหรือนักท่องเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่ครับสนใจใช้บริการแน่เพราะว่าใครที่อยากเปลี่ยนเวลามันช่วยเยอะนะครับช่วยเยอะมากเลยรถไฟขบวนแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นหัวกระสุนเร็วๆเหมือนจีนหรือของยุโรปแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดของอินเดียแล้วเมืองเดลีเลยมั้งครับรถไฟขบวนที่มาจอดตรงนี้นะรถไฟขบวนใหม่ถ้าใครจะมาขึ้นจากเดลีนะครับย้ำอีกรอบว่ามันไม่ได้ขึ้นที่สถานีรถไฟนิวเดลีนะต้องนั่งรถริกชอออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในสถานีรถไฟเดลีแคนส์ดีกว่าครับเล็กมากเลยนะดูดิเล็กมากเลยมันไม่มีพื้นที่ให้นั่งรอด้วยอะปกติตามสถานีรถไฟมันจะมีเป็น waiting room ก็คือห้องให้นั่งรอใช่ไหมอันนี้ดูจะเป็นห้องสำหรับพนักงานเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจอย่าร่ำรำร่ำรำเดี๋ยวนะถามใครดีมีแต่ริกชอไม่กล้าถามเลยข้ามไปฝั่งนั้นแล้วกันนะพอดูใน Google Map คือเขาก็บอกให้ข้ามไปฝั่งนั้นแล้วก็เรียกรถบัสอ่ะมันจะมีรถบัสไปเมโทรที่ใกล้ที่สุดอยู่นะเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อเสียอย่างเดียวของนั่งรถไฟขบวนหรูที่สุดของอินเดียนะเพราะว่าการเชื่อมต่อถึงตัวเมืองเนี่ยมันยากลำบากพอสมควรไม่ได้ยากลำบากหรอกแต่ถ้าใครไม่อยากนั่งริกชอเหมือนผมเนี่ยนะก็ขึ้นรถบัสอย่างนี้แหละแต่ถ้าใครไม่มาก็เรียกริกชอได้เลยเต็มที่เข้าตัวเมืองประมาณ250นั่งประมาณนั้นไม่ควรจะเกินนี้รำรำไปซะตีลักนาก้าเจโลกิเมโทรจีจีจีนั่นจะไปไปก็คือค่ารถ10รูปีนั่นเองนะครับก็ถูกนะเพราะตีเป็นเงินไทยคือรถแอร์แบบนี้ก็ประมาณ4บาท5บาทนะไปซะเมโทรตีลักนาก้าเมโทรจีจีนั่นจะไปนั่นจะไปใช่แล้วยืนยันคอนเฟิร์มจากกระเป๋ารถนี้โอเคครับสถานีต่อไปเมโทรครับข้างหน้าผมได้แล้วสายสีน้ำเงินเพราะว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยมันจะนั่งทีเดียวเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสายที่ไหนก็จะถึงบริเวณสถานีรถไฟนิวเดลีแล้วก็ที่พักผมเลยครับนั่งไปประมาณ12สถานีแล้วครับไม่ได้นับเลยรอฟังเอาก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเมืองหลวงคนมันก็เยอะอย่างนี้นะโอเคกลับมาสู่บริเวณที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็มาพักมาเที่ยวกันไหนโดนชอตโตมาเตะอีกแล้วผมได้ยินแต่คือผมพักอยู่แถวป่าหากันตรงนี้แหละครับมันเป็นย่านเก่าแก่ของเดลีเก่านะครับก็คือติดกับสถานีรถไฟเดลีว่างั้นแหละไหนคือผมกำลังจะเดินไปซอยนี่ไงแล้วมันจะต้องผ่านมันเดินไปไม่ได้อ่ะรถเขาจอดอยู่อ่ะนมัสการไปซะขับกระแสรถขับจีตาคิดว่าน่าจะเดินเข้าซอยนี้เดี๋ยวไปซอยรำรำไปซะ my hostel in this alley เอาจริงผมว่ามันเป็นสถานที่ที่ที่ชี้ครับมีคนชี้อยู่สุดยอดนะครับก็เหมือนที่ใจปูมันก็มีนะแต่เดี๋ยวมีคนชี้อยู่อะนมัสการไปซับนมัสการ
โอ้หมอสายวิ่งมาเลยมั้งจะขับไปไหนนี่รีบไปไหนนะฮะทางเข้าโฮสเทล SB หรอมั้งมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นทั้งโฮสเทลนะแต่มันก็อยู่ในซอกเนี่ยเออก็โอเคดีครับทางมันจะดูไม่น่าไว้วางใจหน่อยเหมือนข้าวสารแล้วจริงๆเหมือนข้าวสารเลยนามัสการไปซะนามัสการ SB Guest House yeah. จี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 ร่ำรำร่ำรำเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเป็นเครื่องตรวจจับโลหะทุกที่อ่ะอย่างที่บอกมันเคย Does it really work here? Yeah, metal detector จีจีจี For protection, yeah? Namaskar, I would like to check in. I have a booking from booking.com. What's your name? Superkan. Let me see. From Thailand? Yes, yes, yes. Ah, okay, okay. I slept for about 2-3 hours. And it was time to get home. It was hot.บนถนนแล้วก็ย่านผมว่าคือคักกว่าย่านผาชันที่ผมอยู่อีกแล้วเอาจริงเดี๋ยวไม่ดูย่านผมอยู่นี่เรียกว่าตลาดจวีนะครับตลาดจวีกำลังจะเดินไปมัสยิดจามาซึ่งเอาจริงวันนี้มันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมแล้วมัสยิดจามาเนี่ยมันก็แปลเป็นตามเป็นภาษาไทยก็ชิคาไปซะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่ามัสยิดสำหรับวันศุกร์ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาละหมาดกันวันนี้แหละคนมุสลิมนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปทันไหมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในเหมือนกันครับแล้วผมต้องเดินผ่านตลาดนี้ไปก่อนน่าจะเดินไปประมาณ10กว่านาทีได้ครับจากตรงเมโทรที่ผมลงมาเมโทรสายสีเหลืองนะครับเอาจริงทักษะอย่างนึงที่ควรจะฝึกไว้ก่อนที่จะมาเที่ยวเดลีหรือมาเที่ยวอินเดียเนี่ยคือการใส่ตูดนะไปทางซ้ายทีขวาทีนึกออกไหมแบบมันจะต้องมีการมาเฉี่ยวอ่ะแล้วเราก็ต้องแบบขยับเมื่อไหร่ผมจะชินสักทีเนี่ยกระเสียงแตรอะไรเงี้ยน้ำเชี่ยวไปแล้วไปครับเดินต่อไปเรื่อยคุณกำลังเลิกงานด้วยเหรอมั้งน้องชิคาไปตรงนี้ค่อยเงียบสงบหน่อยนะด้านซ้ายของผมนี่แหละก็คือมัสยิดจามามัสยิดชื่อดังนะครับของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณเนี่ยใจกลางเมืองเก่าของเดลีนะครับซึ่งเขาก็น่ากำลังทำละหมาดกันอยู่แหละนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยมันคืออย่างที่บอกครับเขาจะทำละหมาดรวมกันทุกวันศุกร์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าไปได้ไหมนะเพราะว่านี่มันก็หกโมงแล้วหนึ่งคือเย็นสองคือเขาน่าจะปิดให้เฉพาะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะครับนายเนี่ยครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรดีพี่น้องชาวมุสลิมครับเราสังเกตได้เลยจากหมวกสีขาวที่เขาใส่ครับหมวกกะปิยะครับคนไทยจะเรียกอย่างนั้นนะครับสลามอะไรกุ๊มคือครั้งที่แล้วที่ผมมาเดลีอ่ะผมเกือบจะมาแล้วที่นี่นะแต่คือผมป่วยผมก็เลยไปแค่ตรงบ่อน้ำข้ามบันไดแล้วก็ไปเที่ยวที่หนึ่งอ่ะห้างของอินเดียนะครับไม่ได้มาส่วนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนะอะไรคือมิวสิกวิดีโอชุดนะครับอ๋อน่าจะมีคนมาถ่ายติ๊กต็อกถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรประมาณนี้ป่ะ What's up This is Fragrance yeah.This is fragrance perfume. Fragrance. Fragrance. Yeah, yeah. It smells nice. It smells nice. Yeah. And kidney pesa? Oh, it's all free. This free? Oh, it's a sample. It's a sample. Yes. Ah, cheers, cheers. Assalamualaikum. Cheers, cheers. Ta. Jack free, ครับ อะไรไม่รู้ครับ น้ำหอม ตรงนี้ถอดรองเท้าเข้าไปมั้งครับ เราก็ถือเข้าไป นะเพราะว่าผมจำได้ว่าในที่อื่นอ่ะมันจะมีที่ให้ต้องฝากรองเท้าอะไรเงี้ยว้าเยอะกันเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจีมันมีค่าเข้าอ่ะ300รูปีอ่ะนายอัมรีบินเปลี่ยนใจแล้วครับเอามีค่าเข้าจะเหรอผมไม่รู้เนี่ยแสดงว่าคนต่างชาติเข้าไม่ได้ครับแต่ว่าเสียเพิ่ม300รูปีนั่นเองนะฮะออกมาครับภารกิจที่1เฟลครับเดี๋ยวมาดูภารกิจที่2คือเดินหาของกินข้างหน้านั่นนะครับโอ้ทุกคนดีครับเรามานั่งพักหูนั่งพักสายตากันตรงนี้ก่อนมั้ยก่อนที่เข้าไปลุยข้างในนะครับเดี๋ยวครับไปล่าดินเนอร์ดีกว่าครับมันน่าจะมีของกินเยอะครับข้างหน้าผมนี่แหละแต่มันหอมดีนะเนี่ยติดใจไม่หายเลย
แต่ก็นั่นแหละผมตัดสินใจไม่เข้าไปแหละเพราะว่าค่าเข้ามันก็แพงอ่ะแต่เข้าไปผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีข้อมูลเลยนะว่าจะพูดอะไรที่มาซีจามารู้แต่แค่ความหมายของชื่อมันเนี่ยแหละอันนี้เดี๋ยวครับที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นมากกว่าใครจะอยากไปดูอะไรประวัติศาสตร์เยอะแยะคิดว่ามันน่าจะเป็นแถวๆที่ผมสามารถหาเนื้อกินได้นะอะไรพวกเนี้ยพอแล้วครับจัปตีพอแล้วครับปาราท่าอะไรต่างๆนะฮะวันนี้คือขอเคบับหรือไม่ก็ขอเป็นชวามานะฮะล้วนน่าจะมีบ้างแหละในแถวๆเนี้ยนะเพราะว่ามุสลิมเขาไม่ได้เก่งไงเขาไม่ได้เป็นเบจี้อ่ะเหมือนคนฮินดูอ่ะนะเนี่ยเจอเลยฟิชอันนี้ก็ขายปลาแต่มันปิดไปแล้วมั้งอันนี้มันขายขนมอ่ะอันนี้ขายอะไรก็ไม่รู้ครับ Tasting Assalam alaikum bhai You want me to taste? Tasting Just try Okay, give me 1 second yeah You from? You from Mazar? Uy เมื่อกี้พี่เขาตบหน้าเดี๋ยวก่อนเนี่ยยังฟอร์มันนี่ยะโซเกโซเกดีโน่เนมเนมซาฮิซีร์มัลซาฮิชิอิสเนมออฟเดอะเบรดเนี่ยเบเกอรี่สวีทสวีทไลท์สวีทติดTasting free, don't take. Have one. Welcome. Assalamu alaikum. Thank you. You from? Thailand. I'm from Thailand. Thailand. You know? Thailand. Muslim? No, no problem. But there's a lot of Muslim in Thailand too. No problem. Thailand, Malaysia, Indonesia. Alright, see you around. ผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะเขาไม่กินฟรีอ่ะร้านขนมเขาอันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนร้านขายชาเลยอันนี้อะไรครับอ๋อมันเขามาแจกอาหารนะครับเขามาแจกอาหารกันครับแล้วคนในบ้านเขาก็เลยมากินนะฮะน่าจะเป็นธรรมเนียมปกติมั้งครับผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนแถวนี้เขาก็รู้อะว่าต้องมาหาของกินที่ไหนอะที่ฟรีนะอัสสลามุอะลัยกุมบายเยกะแฮChicken tikka? Chicken tikka? Yeah. How much is it? 140 quarters. 140 for quarter? Quarter, one piece. And does it come with rice or bread or it's just chicken tikka? Only chicken. 140. Bread, 80 rupees. Only 8 rupees. So this is sea kebab. Sea kebab. มาแล้วครับรสชาติเป็นไงเรามาชิมกันเลยดีกว่านะฮะน่าจะอร่อยนะกินคู่กับเนี่ยหอมแดงแตงกวามะนาวนี่ครับทุกคนซีคเคบับผมก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันคืออะไรแต่รู้ไป what is ซีคเคบับ made ofWhat, beef or chicken? Beef or chicken? Only chicken. Mm-hmm. คือผมอ่ะเป็นคนที่รีวิวอาหารไม่เก่งเพราะกินอะไรก็อร่อยต้องให้ออกมาด้วยเพราะว่าผมอ่ะมันรู้รสชาติมันรู้วัตถุดิบว่ากินอะไรไปใช่ไหมกัดอะไรไปก็โอ้โหอันนี้เหรอเพราะว่ามันเป็นคนทำอาหารเนี่ยแต่ผมอ่ะเป็นคนกินอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าอย่างซอสเนี่ยมันเผ็ดอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเผ็ดจากอะไรส่วนเนี้ยผมว่ามันก็คือข้าวหมกไก่นั่นแหละหลายๆคนน่าจะคุ้นชินคือถ้าไปเที่ยวเอาที่ไหนดีปากีแล้วกันนะปากีสถานมันจะมีบิรยานีไก่เยอะมากๆเลยนะนะครับหรือบังกลาเทศก็มีเยอะนะจริงๆก็มีเยอะแหละแต่ว่าจะมีเฉพาะในชุมชนมุสลิมคือถ้าไปกินที่ไหนขายบิรยานีไก่ในอินเดียคือตรงแถวนั้นมุสลิมจะอยู่ซะเยอะนะครับแต่รสชาติอ่ะผมว่ามันก็พอกล่อมแก้มใช้คำนี้แล้วกันพอกล่อมแก้มชุดที่หลักหลบไปเป็นที่เด็ดโอเคครับเดินไปต่อครับเรามาหาน้ำหรอนะเจอเคบับอีกแล้วครับซีเคบับกินเลยไหมผมแค่จะบอกว่าร้านเมื่อกี้ที่ผมกินอ่ะอร่อยก็จริงแต่คือผมลืมถ่ายตอนที่เขาทำอ่ะ
พราะฉะนั้นคือเดี๋ยวผมคงหาร้านเคบับอีกสักร้านหนึ่งกินซีเคบับเนี่ยแหละเพราะมันอร่อยนะอร่อยมากเลยแต่คือตอนนี้อิ่มอ่ะหาของหวานมาย่อยดีกว่าอันนี้ข้างหน้าผมก็เดี๋ยวไม่ดูนะครับเดี๋ยวนะจะไปตรงนี้ยังไงก่อหลังก่อหลังครับไปทางนี้ดีกว่าอย่างนี้เห็นนะครับคือคนท้องที่หรือคนไร้บ้านเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่เขาจะแจกอาหารนะครับเขาก็จะมาขอกินนะครับเขาก็จะให้กินฟรีนะครับประมาณนี้ผมเห็นหลายร้านเลยอ่ะอีกนี่ก็อีกร้านนึงครับอาจจะเป็นเพราะวันศุกร์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันศุกร์สำหรับชาวมุสลิมนะประมาณนี้ผมว่ามันก็สุดอยู่นะนี่ครับเคบับซีเคบับร้านนึงโอ้โหสุดยอดสลามีกุมเนี่ยร้านน้ำอยู่ไหนหาน้ำไม่เจอเลยอ่ะหรือจริงมันก็คล้ายๆตลาดหลายที่ที่เขาแบ่งกันหลายๆโซนนะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกโซนหนึ่งโซนขายเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่แต่คือตัวผมเปียกมาแล้วเนี่ยนะครับอัสลามเลยกลุ่มลาซี่อาจี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 เราลาซี่ it's a shorter or body small or big one size only 40 rupees 45 rupees per piece okay pardon one size kitne paisa 45 oh จีจีจี very good yeah yeah yes asta yes astaokay ลูกอาเดียมีรสชาติจะบอกว่าลาซี่อ่ะอินเดียมีหลายอย่างมากแต่กินมันคือโยเกิร์ตนะครับกินโยเกิร์ตเฉยๆนั่นแหละถ้าใครกินลาซี่จะเข้าใจครับเพราะว่ามันคือโยเกิร์ตเฉยๆโยเกิร์ตรสหวานอ่ะประมาณเนี้ยดัชชี่สีเขียวอ่ะที่ไม่มีมะพร้าวอ่ะนี่ฮะเขาตักมาSo that buffalo meat. Yeah, yeah. Buffalo meat. Whole meat we have only buffalo. Only buffalo. Tee. ดูครับว่าเขาจะตักเราไปไว้ที่ไหนต่อฮะยังกับกันThat's a whole lot of plastic. Do you think it alone or share with your family? Don't understand you. Please tell him in Hindi. ยังไม่รอครับรสชาติไม่คือโยเกิร์ตสีเขียวรสมะพร้าวดัชชี่อ่ะแต่แค่ไม่มีมะพร้าวนะครับแล้วความแตกต่างระหว่างนมบัวกับนมควายไม่ต่างเลยครับไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถูกรอบนะครับนี่ฮะเขาก็ตักจากในนี้มาโรงงานครับข้างบนก็มีนะน่าจะเป็นถังนมนะครับแล้วก็มาเทใส่นี้กินคนที่นี่เขาก็กินใส่ถุงบ้างใส่เป็นถ้วยที่เถาวันนี้บ้างนะครับไม่อะชุดที่หลักหรอชุดที่หลักหรอ no โอเคชีชีชีโอเคโอเคขอบคุณมากโบโฮดโบโฮดดันยาบัตโบโฮดโบโฮดดันยาบัตคิดว่าเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วก็ไปหาร้านเคบับร้านแรกสุดนะครับกินอีกรอบนึงให้ทุกคนดูดีกว่าคิดว่าวันนี้เป็นวันของเคบับไปดีกว่าซีเคบับนะครับเพราะเมนูอื่นคือเท่านี้ก็มีน้ำนี่ลองกินดูไหมเอาลองดูก็ได้อัสลามุอะลัยกุมบายเยกะเฮสดิสมอฟเบิร์ดโอ้ I have no idea what it is a sweet or not yeah this is sweet this is mauve bird mauve bird and what's the pink form like watermelon with milk rose milk yeah rose milk rose milk acha acha yeah yeah egg cup karo egg cup karo where are you from I'm from Thailand Thailand I love Thailand really yeah you know Thailand yeahYeah. Have you ever been there, Thailand? Yeah. Bangkok. Afghanistan say here. Delhi. All Delhi. All Delhi. Delhi say. Okay. Can I go inside? Yeah, inside. It's raining. Rainy day. Yeah, yeah. Okay. เดี๋ยวเรามากินกันตรงนี้ก็ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันมาฟกิจิเอะบายมาฟกิจิเอะมาฟกิจิเอะโอ้โหผมนี่ก็ใจง่ายกันนะชาร์บัตเตอร์มอฟเบิร์ดทุกคนบอกเลยว่ามันคือซูเปอร์ฟาสชาร์บัตเตอร์มอฟเบิร์ดPardon? This is Sharbati Mohabbat.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  Yeah. Oh, GTC. คืออะไรครับบอกด้วยนะ You want me to get out? No, it's raining. I'm not getting out. It's raining. ไม่รู้เขาพยายามเด็กอยากเข้าไปข้างนอกเฮ้ย
นั่นยังบัตรไปในการดูมันเกิดขึ้นโดนครับโดนชูนิ้วกลางใส่ครับโดนชูนิ้วกลางใส่ครับอย่าได้สแปซอีกหน่อยจีจีจีอย่าค่อยบัตรนี่ค่อยบัตรนี่มามันคือใครกินชาตรามือมั้งครับมันจะมีชากุหลาบอยู่รสชาติแบบเดียวกันเลยแต่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไส้เนี่ยคืออะไรนะมันยอแยใช้คำถูกไหมยอแยยี่ยี่เหมือนขนมปังเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนน้ำแข็งใสน้ำแดงน้ำแข็งใสอ่ะนะแล้วมันมีขนมปังข้างในไม่ใช่ละไม่ใช่ขนมปังครับทุกคนเป็นผลไม้เหมือนเป็นสาลี่อ่ะไปแล้วครับมือเดียวผมเขาจะไปแอดเพื่อนนั่นเองครับในไอจีนะฮะจีให้เซให้อาจารย์เดี๋ยวดูเป็นร้านเดียวที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจอ่ะผมถ่ายแต่จากข้างหลังเนี่ยทุกคนช่วยเหมือนอินเดียเปิดพงเปิดเพลงด้วยนูราฟาเตะนูราฟาเตะโนราโนราฟาเตะยาจีโนราซับซึ่งด่าโนราฟาเตะบายเลยร้านจีเก้บายบ้าร้านจีเก้บายเก้โอ้ไรบายนัมเบอร์1นัมเบอร์1ไปแล้วครับนัมเบอร์1บายนี่ครับให้ทุกคนดูอีกรอบที่ควันก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองนะครับเอาละพอฝนที่ตกแล้วครับความคึกคักก็กลับมาอีกรอบนะฮะบายไปครับไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมต้องเช็คของดีๆนะฮะเพราะว่าบางทีผมก็พลาดครั้งเวลานั่งอะไรเงี้ยก็ลืมดีเทนเนอร์บ้างดีเทนเนอร์นี่ตัวดีเลยตัวลืมเลยนะครับกินอะไรดีไหมเอาจริงคือมันก็อิ่มแล้วอ่ะแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นวิธีการทำซีเคบับนะแต่เอาคนละร้านดีกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัฟกาเซ่ I'm from Thailand Thailand Nice to meet you brother อัฟกานามแกโฮยาซินอ๋ออัฟเซมิวกาโคชิฮุยเมรานามแกแพIs there anything I can help you? Oh, I'm just walking back to the metro. Metro? Yeah, the yellow metro. Do you know the way? Yeah, probably like 1 kilometer. I can tell you the way. Okay, which metro station you are going? Chowli Bazaar or Chowli Bazaar? Chowli Bazaar. Straight right on the left. There is a metro station. Like it's approximately 800 meters from here. You speak English really well. Yeah. You speak English really well.Bohut acha. Thank you so much. Bohut acha. You speak Hindi very well. Oh, bohut dhanyabad. Tata. Seekh kebab ก็ได้นะ. Phone call. Assalamualaikum, bhai. Do you have seekh kebab? Kitne paisa? 140 rupees. 140 rupees. Ji. I will have egg seekh karo. Can you film it? นี่ครับวิธีการทำชิคเก้นยักษ์บีฟจีร้านนี้เป็นบัวครับโอเคเอาเก็ตบีฟมีบีฟจีโอเคครับมันก็เหมือนหมูย่างอ่ะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบข้างในเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขาทำเป็นอย่างนี้นั่นเองนะฮะแต่ร้านนี้คือเหมือนไม่สดไม่แคร์นะครับก็เลยมีเนื้อบัวด้วยแล้วผมดีว่ามีบัฟฟาโล่ด้วยนะครับแต่นั้นครับเนื้อไก่จีตรงนั้นนั่นเองแต่ที่เห็นเนี่ยมันคือเหงื่อผสมฝนนะครับสุดจัดไปชูดพีซชูดจีโกฮอราชาไฟลุกครับไฟลุกมาแล้วครับมันต้องมีเครื่องเคียงแล้วสินี่ไงเครื่องเคียงวอริสจัดนี่อ่าจีเขาคนนั้นมิวจีผมดิ้นแต่มิวข้างหลังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นซอสที่ผมเคยกินครั้งแรกเนี่ยกับโดซ่าครับนะจัดนี่เจอได้บ่อยมากเลยแล้วก็ร้านนี้ใช้มือมันครับยังร้อนอยู่เลยจิ้มกับซอสชัตนี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็อ้าวเวลานี้มันเผ็ดกว่า
หรือผมเออจริงๆผมว่าร้านนี้ไม่เผ็ดกว่านะเหมือนอะไรอ่ะพริกเผาเหรอเหมือนผมกินพริกเผาอ่ะที่เผ็ดเผ็ดโคตรโทษอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าซอสจัดนี้ด้วยมั้งครับที่ผมจิ้มลงไปเนี่ยแล้วผมแสบลิ้นมากเลยนะครับไอ้น้ำหวานน้ำเย็นๆที่กินมาคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่าคำตอบของผมว่าร้านไหนอร่อยกว่ากันนะรู้แล้วนะครับแต่ผมกินหมดแล้วแต่ผมคงไม่กินมากกว่านี้นะเพราะว่ามันเผ็ดอ่ะทำไมผมเผ็ดก็ไม่รู้นะผมว่าผมก็เป็นคนที่มีความต้านทานเผ็ดเยอะพอสมควรนะแต่เผ็ดจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมนั่งพักแป๊บนึงเลยเดี๋ยวก็กลับที่พักกันดีกว่าท่านิบัตบายอับกาคณะบาฮูดาชาเฮ่ alright ท่าตาท่าตาโอ้ยไปซับจะวีบาซาเจลูกี้กินได้เพซ่า50 rupees อาชาอาชาโอเคตอนแรกว่าจะต่อราคาสักหน่อยแต่50 rupees ไม่ได้แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับแรงงานคนเนี่ยที่จะต้องขับแบบท่ามกลางฝนตกด้วยฝนตกอยู่ไหมอ๋อไม่ตกแล้วโอเคแต่ถนนลื่นอ่ะนะแล้วต้องมานั่งหลบคนหลบออโต้ริกชอครับมาดูครับตอนนี้คือจะ3 ทุ่มแล้วนะยังดิ้นเสียงแตรอยู่เลยแต่ว่าร้านเลิศคือเขาเริ่มเก็บแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูขยะดีกว่าครับน่าจะมีขยะอยู่หาเทียบเลยนะข้างทางนั่นแหละผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเขาจัดการขยะกันได้ดีกว่านี้มันจะทำให้สนิทของอินเดียเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็โยนทิ้งกันง่ายๆเลยเห็นปะอาจ่าบ๊าวราชาบ๊าวราชาเขาคงกำลังเห็นว่าผมถือกล้องไงแล้วถ่ายไปตอนที่เขาโยนขยะทิ้งลงพื้นก็ดีอะโยนในแบบที่ว่าโยนอะเพราะฉะนั้นที่ผมก็ตีซีไปก่อนเขาแกงกันเดียวไว้ก่อนครับโอเคบาฮูราชาบาย I'll give you 70 okay for your hard work alright ตาไปครับมาส่งถึงเมโทรเลยราคาก็สมเหตุสมผลนะไม่ได้แพงมากเลยถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือเริ่มต้นมิเตอร์แท็กซี่อ่ะ35 บาทนะไม่ดิเขาคิดราคาแค่50ใช่ไหมมันก็แค่ประมาณ20 กว่าบาทอ่ะ20 กว่าบาทนะครับก็บอกเวลาคลิปเดลีวันแรกนะครับที่เมโทรจวีบาซาตรงนี้ครับยังคือพักอยู่เลยตอน3 ทุ่มกลับมาหากันครับสวัสดีครับ